ีวีรพงศ์หัวหน้าวงหมอลำศิลปินภูไทยสุดปลื้มเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์บันเทิงวันที่9สิงหาคม2567 18:57 น.พ่อวีรพงศ์หัวหน้าวงหมอลำศิลปินภูไทยสุดปลื้มเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์เป็นหมอลำรุ่นใหญ่ระดับตำนานนับได้ว่าเป็นคนแรกของหมอลำเรื่องต่อกลอนทำนองกาฬสินธุ์สารคามกาเต้นก้อนล่าสุดพ่อวีรพงษ์วงศ์สินที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาศิลปะดนตรีและการแสดงพื้นบ้านสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมประจำปีการศึกษา2566จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยกระทรวงวัฒนธรรมไปวันที่7สิงหาคม2567โดยพ่อวีเผยว่าถือเป็นความภาคภูมิใจปราบปลื้มมากๆครับเป็นสิ่งที่สูงสุดสำหรับชีวิตการเป็นศิลปินของผมเป็นเกียรติมากครับที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้เห็นคุณค่าของงานของเราการทำงานของเราเป็นสิ่งสะท้อนให้เห็นสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตการเป็นศิลปินการทำงานก็มีคนเห็นคุณค่าพ่อก็หวังว่าจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับศิลปินรุ่นใหม่ต้องขอบคุณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์สถาบันอันทรงเกียรติคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ขาดไม่ได้วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ที่ทำให้ผมได้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ครั้งนี้จากนี้ไปผมก็จะตั้งใจรักษาส่งเสริมอนุรักษ์และต่อยอดหมอลำทำนองกาฬสินธุ์สารคามกาเต้นก้อนให้คงอยู่กับคนรุ่นหลังตลอดไปสุชาติขนทัพสินค้าเกรดพรีเมียมทั่วไทยโชว์งานใหญ่ FTA แฟร์กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนการเมืองวันที่9สิงหาคม2567 17:05 น.สุชาติขนทัพสินค้าเกรดพรีเมียมทั่วไทยโชว์งานใหญ่ FTA แฟร์ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนกรุยทางขายตลาดการค้าเสรีชวนชิมช็อป 12-18 สิงหาคมนี้วันที่9สิงหาคม2567นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดงาน FTA แฟร์นำสินค้าไทยสู่ตลาดการค้าเสรีระหว่างวันที่12-18สิงหาคมนี้ที่เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศและประชาสัมพันธ์สินค้าของดีในชุมชนที่มีศักยภาพและพร้อมส่งออกโดยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี FTA ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มุ่งผลักดันการใช้ประโยชน์จาก FTA พร้อมกับนำผลจากการเจรจาไปสื่อสารกับเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและขยายการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดโลกนายสุชาติกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้จะเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะนำสินค้าชุมชนมาจำหน่ายและโชว์ศักยภาพให้เป็นที่รู้จักซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศและส่งมอบสินค้าคุณภาพเกรดพรีเมียมให้กับพี่น้องประชาชนรวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จาก FTA ที่ไทยมีอยู่15ฉบับกับ19ประเทศอาทิอาเซียนจีนและอินเดียเป็นเครื่องมือสร้างแต้มต่อทางการค้าในตลาดการค้าเสรีมั่นใจว่าผู้ประกอบการไทยจะสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ในระยะยาวรวมทั้งสินค้าในชุมชนสามารถเชื่อมโยงกับตลาดโลก
และนำไปสู่การสร้างงานสร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศด้านนนท์ ส.โชติมาเอี่ยมสวัสดีกุลอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกล่าวเพิ่มเติมว่าจากการจัดงาน FTA Fair ตลอด5ครั้งที่ผ่านมาได้รับการตอบรับมาอย่างดีซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่6โดยกรมจะนำผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรซึ่งเป็นเครือข่ายของกรมที่มีศักยภาพทั่วประเทศจำนวน40รายเข้าร่วมออกบูธจำหน่ายสินค้าเกรดพรีเมียมทั้งอาหารเครื่องดื่มของใช้ผ้าทอเสื้อผ้าและเครื่องประดับอาทิกาแฟตาอยู่โกโก้ช็อกโก้ทอสไอศกรีมบุญยเกียรติเพชรบูรณ์ชาบ้านรักไทยแม่ฮ่องสอนมะม่วงเบาดีฟรุตสงขลาเห็ดนางฟ้าอบกรอบมัทรูมกระเป๋าจากใบไม้ลีฟครีเอชั่นเชียงใหม่เสื้อผ้าพิมพ์ลายใบไม้บ้านโคกขามสมุทรสาครและเครื่องประดับจากเทวิกาและแพนด้าจิวเวลรี่จันทบุรีภายในงานยังมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจอาทิการจัดเสวนาให้ความรู้เรื่อง FTA และการค้าระหว่างประเทศการจับคู่ธุรกิจเพิ่มพันธมิตรการค้ากับโมเดิร์นเทรดอาทิการบินไทยแอร์เอเชียนกแอร์คิงพาวเวอร์ทอปัดเซ็นทรัลฟู้ดรีเทลสยามพิวัตรบิ๊กซีโลตัสและไปรษณีย์ไทยและเปิดคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกเรื่อง FTA รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตการทำอาหารจากเชฟชื่อดังและเดินแฟชั่นโชว์จากสินค้าภายในงานพร้อมรับชมมินิคอนเสิร์ตจากสอนรามน้ำเพชรและตรีชัยนรงค์ทั้งนี้กรมขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมชมชิมช็อปสินค้าดีมีคุณภาพภายในงาน FTA Fair ระหว่างวันที่12ถึง18ส.คนนี้ณบริเวณลาน Work and Play ชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าแกรนด์พระราม9ทีมไต้ฝุ่นสหรัฐอเมริกาทวงแชมป์ 4X 100เมตรหญิงโอลิมปิกจาเมกาหลุดฟอร์มอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่10สิงหาคม2567เที่ยงคืน43นาทีการแข่งขันกรีฑาโอลิมปิก2024ที่สนามสตาร์ดเดอฟรองกรุงปารีสเมื่อวันที่9สิงหาคมไฮไลท์อยู่ที่รายการสำคัญอย่าง4คูณ100เมตรชายและ4คูณ100เมตรหญิงเริ่มต้นที่ฝ่ายหญิงทีมชาติสหรัฐจัดเต็มไม้1เมลิซ่าเจฟเฟอร์สันไม้2ทวานีชาเทอร์รี่ไม้3แกบบี้โทมัสเหรียญทอง200เมตรหญิงและไม้4ชาคารีริชาร์ดสันเหรียญเงิน100เมตรหญิงแม้จะมีปัญหาในการส่งไม้2ไป3และไม้3ไป4แต่ริชาร์ดสันเร่งสปีดเอาคืนได้หมดคว้าเหรียญทองไปครองด้วยเวลา 41.78 วินาทีเป็นแชมป์สมัยที่16ของสหรัฐอเมริกาอันดับ2สหราชอาณาจักรเวลา 41.85 วินาทีและอันดับ3เยอรมนีมามืดเข้าป้ายคว้าเหรียญทองแดง 41.97 วินาทีส่วนจาเมกาแชมป์เก่ากระเด็นจบอันดับ5เวลา 42.29 วินาทีขณะที่ฝ่ายชายสหรัฐไม่มีโนอาไลลมกรดแชมป์100เมตรที่ติดโควิด-19